รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะที่ราคายางพาราและปาล์มน้ำมันค่อนข้างที่จะตกต่ำทำให้พี่น้องเกษตรกรหลายรายพยายามที่จะหาอาชีพเสริมเพื่อนำรายได้มาเลี้ยงครอบครัวและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลหนองปลืออำเภอรัศดาจังหวัดตรังครับเพื่อไปดูเกษตรกรรายหนึ่งที่เขาได้หาอาชีพเสริมด้วยการเลี้ยงด้วงสาคูนะครับซึ่งอาชีพนี้จะมีความน่าสนใจและสร้างรายได้ให้มากน้อยขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันครับอำเภอรัศดาห่างจากจังหวัดตรังประมาณ30กิโลเมตรด้วยสภาพภูมิประเทศทำให้คนส่วนใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นหลักพื้นที่ของที่นี่จึงเต็มไปด้วยสวนยางและสวนปาล์มมีบ้างบางพื้นที่ที่มีสวนผลไม้ประเภทมะละกอและฝรั่งปลูกแซมขึ้นมาวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านเลขที่41ตำบลหนองปลืออำเภอรัศดาจังหวัดตรังเพื่อจะมาพบกับเกษตรกรคนหนึ่งที่หาอาชีพเสริมจากการทดลองหลายอย่างแต่เขาก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งเขาได้มาทดลองเลี้ยงด้วงจากต้นสาคูซึ่งวันนี้นับว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทได้ให้ผลตอบแทนแก่เขาอย่างน่าพึงพอใจครับคุณผู้ชมครับการเลี้ยงด้วงสาคูชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าอุปกรณ์หลักที่เป็นส่วนประกอบสำคัญก็คงจะหนีไม่พ้นต้นสาคูซึ่งต้นสาคูนั้นก็เป็นพืชที่สามารถขึ้นได้ทั่วไปในพื้นที่น้ำท่วมถึงในภาคใต้นะครับซึ่งวันนี้คนที่จะพาผมไปดูต้นสาคูแล้วก็วิธีเลี้ยงด้วงสาคูก็คือคุณสากลมีคงผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงด้วงสาคูเป็นอาชีพเสริมจนกระทั่งสามารถยึดเอาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวครับสำหรับต้นสาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นบริเวณสภาพที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำลำคลองหรือในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำไม่ดีพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นไม่สามารถขึ้นได้ต้นสาคูก็จะเรียงรายอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติที่พบในบ้านเรามี2ชนิดคือชนิดไม่มีหนามและชนิดมีหนามต้นสาคูขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อเมื่อต้นเก่าตายก็จะมีหน่องอกออกมาแทนอยู่เรื่อยๆโดยไม่จำเป็นต้องปลูกทดแทนใบของสาคูสามารถนำไปมุงจากแทนใบจากได้ลำต้นสามารถนำไปสร้างบ้านทำเชื้อเพลิงและนำมาผลิตเป็นแป้งได้โดยเฉพาะส่วนกลางหรือไส้ของลำต้นจะมีแป้งมากที่สุดแป้งที่ผลิตจากต้นสาคูจะมีสีเหลืองและมีสิ่งสกปรกอยู่มากระยะของต้นสาคูที่เหมาะสมที่จะตัดมาทำแป้งจะมีอายุประมาณ 9-10 ปีโดยเฉพาะที่ช่วงความสูง 7.5 เมตรถึง 9 เมตรคือลักษณะของต้นสาคูเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะออกตามลำคลองครับ
แล้วก็อีกที่นึงก็คือที่แถวทุ่งนาแต่คุณภาพของต้นสาคูจริงๆแล้วเนี่ยคือตามลำคลองเนี่ยจะมีคุณภาพดีกว่าที่ให้เกี่ยวกับแป้งครับทำไมฮะเพราะว่าอาจจะน้ำไหลมาหรือยังใช่ครับใช่เป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ขาดเพราะต้นสาคูเนี่ยค่อนข้างดูดน้ำได้ดีครับและคุณภาพของสาคูก็เลยดีกว่าครับมันต้องใช้ต้นใหญ่ไหมฮะต้นขนาดไหนที่ต้นใหญ่ครับต้นใหญ่คือต้นใช้ได้ไหมฮะเนี่ยยังใช้ไม่ได้ครับโอ้เหรอประมาณ20ปีแล้วก็ต้องแตกเขากวางแตกเขากวางคือสาคูเนี่ยจะเป็นดอกครับเป็นดอกปุ๊บมันก็จะตายคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ต้นสาคูมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องนำต้นสาคูออกมาตัดเป็นท่อนเพื่อเข้าเครื่องบดไว้สำหรับเป็นอาหารของด้วงครับขั้นตอนนี้คุณสากลบอกว่าเป็นขั้นตอนที่อาจจะหนักและนานที่สุดนะครับแต่หากหลังจากที่ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้การเลี้ยงด้วงก็ง่ายแล้วล่ะครับหลังจากที่ได้ต้นสาคูมาแล้วเราก็จะนำมาตัดให้เป็นท่อนพร้อมกับผ่าออกจากนั้นนำเข้าเครื่องบดบดให้เป็นฝอยซึ่งส่วนนี้จะเป็นรังและเป็นอาหารสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของตัวด้วงโดยขั้นตอนนี้นี่เองครับที่คุณสากลบอกว่าต้องใช้เวลาและแรงงานมากพอสมควรแต่เมื่อหากผ่านจุดนี้ไปได้แล้วที่เหลือก็มีเพียงงานเบาๆเท่านั้นครับหลังจากที่เราได้บดสาคูมาเรียบร้อยแล้วคุณสากลบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ2วันในการนำมาแช่หมักใส่กะละมังขนาดใหญ่ไว้เพื่อให้สาคูอุ้มน้ำได้เต็มที่และเมื่อครบ2วันแล้วเราก็จะนำสาคูที่หมักได้มาแบ่งใส่กะละมังขนาดเล็กก่อนที่จะนำมาผสมรำอ่อนคนให้ทั่วจากนั้นนำกากน้ำตาลประมาณ2กระป๋องนมเทลงไปซึ่งกากน้ำตาลนี้เองจะเป็นทั้งแหล่งอาหารของด้วงรวมทั้งเลี้ยงจุลินทรีย์หรือเอมที่มีประโยชน์ช่วยย่อยแป้งในสาคูด้วยเมื่อถึงขั้นตอนนี้คุณสากลบอกว่าให้เราตัดเอาเปลือกสาคูที่เราบดเอากากออกเรียบร้อยให้ได้ความยาวประมาณกะละมังครับเอาไว้สำหรับครอบก่อนที่จะนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วงสาคูปล่อยลงไปโดย1กะละมังสามารถปล่อยด้วงตัวผู้และตัวเมียได้4คู่หรือ8ตัวซึ่งถ้าหากซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วงมาคุณสากลบอกว่าราคาจะตกอยู่ที่ประมาณตัวละ4บาทเลยทีเดียวและเมื่อปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วงลงไปในกระมังแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนของการเลี้ยงด้วงหลังจากนี้ไปก็เป็นขั้นตอนของการรอครับโดยเราจะรออีกประมาณ1เดือนเราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวตัวอ่อน
ผลผลิตที่ลงแรงลงไปได้ครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการเตรียมต้นสาคูจนกระทั่งสามารถจับด้วงสาคูขายได้นั้นคุณสากลมีคงบอกว่าใช้เวลาประมาณ30วันหรือ1เดือนเต็มนี่คือผลผลิตนะครับจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วงสาคู4คู่นะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวด้วงแบบนี้นะฮะมันจะได้ประมาณอย่างน้อยครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลนะครับต่อ1กระมังนะฮะครึ่งกิโลกรัมต่อ1กระมังเนี่ยประเทศสมาชิกประชาชาติอาเซียนได้มีการจัดทำความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิชาชีพจำนวน7สาขาโดยสาขาที่มีการดำเนินงานคืบหน้ามากที่สุดคือวิชาชีพสาขาวิศวกรซึ่งปัจจุบันสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศได้เริ่มทยอยเปิดรับการขึ้นทะเบียนแล้วโดยในส่วนของประเทศไทยสภาวิศวกรซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีหน้าที่รับจดทะเบียนวิศวกรไทยที่ต้องการไปทำงานในอาเซียนเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนวิศวกรไทยที่สนใจสามารถยื่นขอจดทะเบียนเป็นวิศวกรอาเซียนได้ณสำนักงานสภาวิศวกรอาคารวสพที่2ซอยรามคำแหง39หรือซอยเทพลีลาแขวงและเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02935-6868กด0หรือทางอินเทอร์เน็ตที่ www.coe.or.th คุณผู้ชมครับสำหรับราคาของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วงนั้นคุณสากลบอกว่าตัวหนึ่งตกอยู่ประมาณ 4-5 บาทเลยทีเดียวและวิธีการที่จะทำให้เรามีกำไรจากการเลี้ยงด้วงสาคูก็คือเราจะต้องเพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขึ้นมาเองส่วนวิธีการและก็อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็มีเพียงกากมะพร้าวเท่านั้นครับเราไปดูกันว่าเราจะเพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วงขึ้นมาได้อย่างไรครับThank you.
สำหรับการผลิตด้วงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั้นคุณสากลบอกว่าเราจะใช้ด้วงตัวแก่ประมาณ1เดือนโดยวัสดุที่ใช้เพาะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเปลือกมะพร้าวหรือที่ภาษาใต้เขาเรียกว่าพดพร้าวนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ45วันเพื่อให้ตัวด้วงสร้างรังจำศีลก่อนที่จะออกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างที่เห็นครับการทำก็คือคล้ายๆกับที่เราเลี้ยงด้วงนั่นแหละครับก็คือนำสาคูมาใส่ประมาณครึ่งกะละมังด้วงประมาณ100ตัวครับคือด้วงที่เป็นตัวอ่อนพวกนี้ที่เป็นตัวแก่ครับเอาตัวแก่แล้วใช่ครับต้องเป็นตัวเหลืองๆอย่างนี้ครับคือด้วงแก่แล้วประมาณ100ตัวใช่ครับเพื่อที่จะได้ไม่แออัดครับผมถ้าเกิดแออัดแล้วเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยไม่เพียงพอต่อการต้องการในแง่ของการสร้างรังของเขาเพราะธรรมชาติของเขาเลยเนี่ยก็คือพอเขาขดอย่างเนี้ยสัตว์อะไรก็คือไปรบกวนเขาไม่ได้ครับอันนี้คืออยู่ในช่วงจำศีลของเขาแล้วก่อนที่จะปรับเปลี่ยนสภาพจากด้วงเนี่ยก็คือเป็นดักแด้ครับดักแด้นี่คือดักแด้อันนี้ท่านพี่บอลครับผมลองอันนี้คือดักแด้แล้วฮะนี่คือดักแด้นะฮะนี่คือดักแด้สั่นๆไม่ใช่จับดูมันจะสั่นเองโดยอัตโนมัติเดี๋ยวนะครับรู้สึกปะครับรู้สึกมันมีชีวิตอยู่ข้างในใช่ครับมีชีวิตอยู่ข้างในก็คือดักแด้ใช่ครับระยะเวลาของการทำดักแด้เนี่ยแล้วก็จนกระทั่งเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยกี่วันอย่างน้อย45วันครับ45วันเดือนครึ่งใช่ครับเดือนครึ่งตอนนี้ก็ยังสั่นอยู่แต่เนี่ยครับอยู่ที่ตัวด้วงของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคัดตัวที่แก่จริงๆก็ประมาณ45วันครับค่อนข้างใช้เวลาครับอ๋อครับผมเนี่ยครับเป็นดักแด้นะฮะเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่คือตัวที่เป็นดักแด้แล้วนะฮะเตรียมที่จะออกไปสู่โลกภายนอกครับพอได้ดักแด้ปุ๊บก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยพอเป็นดักแด้แล้วก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยสำหรับราคาขายนั้นด้วงสาคูจะมีคนมารับซื้อถึงในบ้านราคาก็ตกประมาณกิโลกรัมละ200บาทโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนคุณสาคลมีคงจะมีรายได้ประมาณเดือนละ20,000บาทเลยทีเดียวครับซึ่งรายได้ขนาดนี้นับว่าไม่น้อยเลยทีเดียวครับสำหรับการเลี้ยงด้วงที่ไม่ต้องการให้อาหารหรือการดูแลใดๆเพิ่มเติมอีกนับจากการที่เขาได้จัดการนำแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ลงไปใส่ในกระมังครับพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อเองหรือว่าเราต้องไปทำการตลาดยังไงคือเริ่มต้นอย่างผมเนี่ยคือตลาดเนี่ยครับตอนแรกผมไปขายเองตามตลาดนัดครับแต่ตอนนี้ก็คือมีพ่อค้าแม่ค้ามาติดต่ออืมครับผมคือจากที่เราไปขายตลาดนัดใช่ครับตลาดนัดเราต้องไปทอดไหมฮะหรือว่าไม่ครับไม่เอาตัวเป็นไปเลยขายตัวเป็นๆครับครับผมจากเมื่อครั้งเริ่มต้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักเราใช่ครับเราก็เอาไปขายตามตลาดนัดครับนะครับแล้วทีนี้หลังจากขายตลาดนัดเสร็จปุ๊บมีพ่อค้าแม่ค้าสนใจละใช่ครับใช่อย่างร้านแมลงทอดเวลาเขามีงานตามละแวกแถวบ้านครับเขาก็
ปีกลางมามีงานอย่างมีงานอย่างจังหวัดตรังของเรามีงานฉลองรัฐธรรมนูญวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับผมคืออย่างเงี้ยก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาติดต่อใช่ครับกิโลเท่าไหร่ครับกิโลละ200ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับกิโลละ200บาทนะครับนะฮะแล้วเดือนนึงในขณะที่เราทำโรงเรือนเล็กๆขนาดเนี้ยอย่างเงี้ยนะฮะเราทำรายได้ด้วงสาคูเนี่ยทำรายได้ให้เราประมาณตกประมาณ 20,000 กว่าบาทครับ 20,000 กว่าบาทต่อ1เดือนนะครับซึ่ง 20,000 กว่าบาทต่อ1เดือนเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาคุณสากลเนี่ยนะฮะไม่จำเป็นต้องมานั่งเฝ้ามันเลยใช่ครับใช่พอหลังจากทำขั้นตอนต่างๆเสร็จเนี่ยจะไปไหนก็ไปใช่ครับคือระยะเวลาเนี่ยไม่จำกัดเราคือไม่บีบเราครับผมไม่ใช่ว่าเราต้องทำทุกวันใช่อันนี้ก็คือพอเราเลี้ยงไว้ปุ๊บอีกครั้งก็คือตอนที่ได้รับผลก็คือเก็บไปขายคือขั้นตอนยากก็คือขั้นตอนที่ไปหาสาคูครับขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาก็คือการบดอยากให้คุณสากลนะครับคุยกับคุณผู้ชมหน่อยถ้าว่าหากว่าใครสนใจนะครับสนใจที่อยากเลี้ยงนะฮะอยากมีความรู้เรื่องการเลี้ยงด้วงสาคูเนี่ยคุณสากลจะเผยแพร่หรือว่าสามารถติดต่อคุณสากลมาได้ยังไงบ้างตอนนี้ก็คืออย่างติดต่อผมเนี่ยก็คือ1ที่บ้านครับติดต่อมาอย่างสถานที่ที่ผมเลี้ยงด้วงคือที่บ้านครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือจะได้ความรู้ไปเยอะเลยทุกขั้นตอนคือไม่มีคำว่าปกปิดเลยครับผมคุณสากลเนี่ยให้เบอร์โทรศัพท์ได้ครับได้080ครับ606-4894ครับครับผม080-606-4894นะครับถ้าหากว่าใครยังว่างงานนะฮะหรือว่ายังอยากหารายได้เสริมนะครับสามารถที่จะติดต่อมาจากมากับคุณสากลได้นะครับหรือว่าจะมาดูงานถึงสถานที่ยินดีต้อนรับไหมฮะที่บ้านนะฮะยินดีเลยครับครับผมบ้านเลขที่41ครับ41หมู่ที่3หมู่ที่3ตำบลหนองปรือฮะตำบลหนองปรืออำเภอรัศดาจังหวัดตรังครับครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนึงครับ080ครับ606-4894ครับครับคุณผู้ชมครับการทำงานทุกอย่างก็ย่อมจะมีทั้งปัญหาและอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จในการทำงานก็คือความมุ่งมั่นพยายามและก็การศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหาคุณสากลมีคงเอกก็เช่นกันครับเขาได้ลองผิดลองถูกในการประกอบอาชีพเสริมทำมาหลายอย่างนะครับแต่ก็ประสบความล้มเหลวจนกระทั่งมาพบว่าการเลี้ยงด้วงสาคูทำให้เขามีรายได้พอที่จะเลี้ยงครอบครัวและมีเวลาพอที่จะไปทำอาชีพเสริมอื่นๆได้อีกครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ